ป็นไงบ้างครับสำหรับ3แชมป์3ทัวร์นาเมนต์3รายการอยากพูดถึงความรู้สึกนิดนึงครับค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกค่ะที่ได้3แชมป์ติดต่อกันค่ะก็รู้สึกภาคภูมิใจค่ะที่วันนี้สามารถทำได้ครับทีนี้กลับไปพูดถึงรูปแบบของเกมว่าเกมวันนี้เป็นไงบ้างครับมีความหวั่นใจมากแค่ไหนก่อนการเริ่มต้นเกมเพราะว่าเราแพ้เกาหลีมาก่อนในรอบแบ่งสายใช่ไหมครับในรอบแบ่งกลุ่มรูปเกมเป็นไงบ้างครับวันนี้ครับก็วันนี้ก็เป็นการชิงจังหวะด้านหน้าครับก็ใครสามารถชิงจังหวะแล้วได้บุกก่อนฝั่งนั้นก็โอกาสชนะเยอะมากครับเกมที่2เนี่ยฮะเกาหลีเขาเปลี่ยนแผนการเล่นยังไงบ้างถึงมีโอกาสกลับมาพลิกชนะเราก็เขาพยายามวางค่ะแล้วเราเป็นคนขึ้นให้เขาได้เป็นฝ่ายบุกเยอะกว่าแล้วเราก็เตรียมตัวไม่ทันตั้งตัวไม่ทันก็เลยแต้มก็เลยไหลค่ะก็เลยเสียเซต2ไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมที่3แผนการเล่นของเราสามารถชิงจังหวะในการบุกของเขาได้ก่อนยังไงบ้างครับครับแล้วก็เอาเกมที่2ของเขาที่เขาทำกับเราเอากลับมาทำกับเขาในเกมที่3คืนครับผมแก้แค้นครับก็ประมาณว่าชิงจังหวะข้างหน้าให้ได้ก่อนที่เขาจะชิงจังหวะเราประสบการณ์ทั้งหมดที่เราได้จากการแข่ง3รายการใหญ่ไม่ว่าจะเป็นโยเน็ตไทยแลนด์โอเพ่นโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่นแล้วก็ HSBC WWF เปิดตัวไปนั่งครั้งนี้เราคิดว่าเราได้อะไรบ้างจากแมตช์ใหญ่3รายการนี้ครับครับก็ส่วนแรกเลยคือได้เพิ่มความมั่นใจในคู่ของเราอยู่แล้วว่าที่เราซ้อมมา9เดือนนั้นเอามาใช้ได้จริงครับแล้วก็สามารถนำมีอะไรข้อผิดพลาดที่ต้องกลับไปแก้ไขก็เดี๋ยวจะกลับไปแก้ไขเพิ่มเติมครับประทับใจอะไรบ้างครับกับรูปแบบการแข่งขันแบบ New Normal ที่ไม่มีคนดูเลยแต่วันนี้กองเชียร์ที่ทีมงานในสนามเยอะแยะมากกับเวลาที่เราต้องอยู่ในบับเบิ้ลในเวลา1เดือนค่ะก็ทุกอย่างก็โอเคหมดค่ะประทับใจหมดทุกอย่างค่ะเพราะว่าก็ทีมงานดีเลซองดีทุกอย่างโอเคเอื้ออำนวยความสะดวกนักกีฬาทุกคนค่ะครับก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนที่คอยดูแลเราเป็นอย่างดีไม่ว่าจะที่พักโรงแรมพี่ๆทีมงานทุกคนที่คอยดูแลเราคอยซัพพอร์ตเราให้เราแบบไม่เราไม่ต้องมากังวลเรื่องนี้ครับก็ต้องขอบคุณมากครับทีนี้อยากจะให้บ้านของแก้มของแก้มป้อโอ้ยใช่ป้ออยากจะบอกอะไรกับป้อป้อไหมครับครับก็ผมไม่ตั้งตัวก็จริงๆก็คือเวลาก็คือต้องขอบคุณพี่ป้อที่อยู่ในสนามเราคอยเตือนกันคอยกระตุ้นกันคอยซัพพอร์ตกันในทุกๆเรื่องทำให้ผลมันออกมาดีครับผมแล้วป้อครับอยากบอกอะไรที่บ้างก็ขอบคุณน้องค่ะก็ไม่ว่าป้อจะหลุดหรือว่าป้อมีความเครียดน้องก็จะช่วยป้อได้เยอะแล้วก็ทุกอย่างก็จะสามารถผ่านไปได้ในระหว่างการแข่งขันหรือว่าข้างนอกสนามก็ตามอยากจะบอกอะไรกับพี่ทีมงานที่จัดการแข่งขันทั้งหมดทั้งมวลที่คอยช่วยเหลือเราและสปอร์ตเรามาตลอดเวลาครับค่ะก็ขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะที่ทำทุกอย่างเพื่อพวกเราอยู่กับพวกเราแล้วก็ขอบคุณคุณหญิงค่ะที่สามารถจัดการแข่งขันนี้เกิดขึ้นได้ในบ้านเราก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ภูมิใจมากที่ได้แข่งที่บ้านค่ะแล้วก็ขอบคุณ SCG แบดมินตันค่ะที่ช่วยดูแลเราสนับสนุนเราในทุกๆเรื่องค่ะก็ขอขอบคุณคุณหญิงปัทมานะคะแล้วก็รัฐบาลไทยสบค.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติที่ร่วมมือกันจัดการแข่งขันนี้ขึ้นค่ะครับแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนๆกีฬาชาวไทยทุกคนที่คอยให้กำลังใจเรา2คนหรือว่านักกีฬาไทยคนอื่นก็ขอบคุณมากๆครับ